ัวนี้ใช้สำหรับเอาไว้เดินป่านะครับผมวันนี้ไม่ได้มารีวิวสินค้านะแต่ว่าวันนี้เจ้าตัวนี้พังเรียบร้อยนะฮะก็คือชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดนะฮะปกติกดปุ่มพวกนี้ไฟจะติดหมดแล้วนะฮะพวกนี้อาการเสียนะตอนนี้ก็คือเราชาร์จเนี่ยชาร์จไฟนะครับโดยการเสียบเข้าตรงรูตรงนี้มันจะมีตัวอินดิเคเตอร์นะครับผมไฟโชว์สถานะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ทำงานแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดด้วยมิเตอร์นะครับว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวขอเสียบปลั๊กนะฮะอันนี้คือเราเสียบไปแล้วนะครับแต่ว่าไฟไม่โชว์เราจะมาวัดดูนะครับว่าไฟมาหรือเปล่าอาจจะเป็นที่อินเวอร์ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จแบตหรือเปล่านะครับแต่ผมต่อไปดูเนี่ยมีไฟนะเนี่ย16โวลต์นะครับ16โวลต์ไฟมาปกตินะครับเดี๋ยวคงต้องรื้อกันแหละครับเดี๋ยวต้องไปที่สเตชันผมนะครับไปเลยนะครับตอนนี้ก็มาที่โต๊ะทำงานผมแล้วสิ่งที่จำเป็นต้องรื้อตัวนี้นะครับก็มีตัวประแจแอลนะครับไขควงเข็มปลายเข็มจกเข็มตัดนะฮะโอเคอันดับแรกเราจะไขน็อตด้านบนออกก่อนนะฮะโดยใช้ประแจแอลเบอร์4มิลนะครับโอเคนะครับยกออกข้างในก็บรรจุไปด้วยแบตเตอรี่นะครับผมน่าจะประมาณ12แอมป์นะตัวนี้เดี๋ยวต้องมาวัดกันดูก่อนนะว่ามีไฟเหลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาวัดแบตเตอรี่กันดูนะว่าแรงดันมันอยู่ที่เท่าไหร่ถอดได้เลยนะฮะไฟเหลือแค่ 2.3 เองครับผมปกติควรจะได้ประมาณ12โวลต์นะเดี๋ยวต้องหาตัวมากระตุ้นแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมเผื่อใช้ได้นะฮะวิธีการกระตุ้นแบตเตอรี่นะครับผมก็จะใช้ switching inverter นะฮะ power supply adapter 12โวลต์นะครับผม30แอมป์นะครับเพื่อกระตุ้นแบตเตอรี่ให้มันมีไฟขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วจากนั้นเราจะใช้ตัวชาร์จของมันนะชาร์จแบตเตอรี่นะครับดับแรกนะครับเสียบตัวนี้ไฟอยู่ที่ 12.8 นะครับสำหรับตัวอะแดปเตอร์เราก็ต่อกับตัววงจรของตัวโกซิโร่นะครับถ้ามันมีไฟจะมีเสียงติ๊ดขึ้นมาครั้งหนึ่งนะผมแล้วก็ลองดูซิว่าเรากระตุ้นไฟขึ้นมาแล้วตัวชาร์จนี่จะยังทำงานไหมเรากระตุ้นไฟขึ้นมาแล้ว
ไฟกับสีฟ้าขึ้นแสดงว่าโอเคนะฮะแสดงว่าทำงานนะครับผมเห็นไหมครับไฟเริ่มขึ้นแล้วทีนี้ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของตัวชาร์จไปเลยนะครับผมไม่ต้องใช้ตัวนี้ละแล้วก็ถอดออกนี่นะครับดิสเพลย์ก็จะขึ้นการชาร์จนะครับผมสถานะการชาร์จนะครับอันนี้คือเป็นระดับแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่ยังประจุไฟไม่เต็มนะผมแต่ว่าดิสเพลย์โชว์ว่าฟูลนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้สัก8ชั่วโมงดูก่อนนะครับว่าไฟจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วเราจะมาวัดดูนะครับโอเคหลังจากที่เราปล่อยให้ตัวโกซิโร่ชาร์จแบตเตอรี่ไปนะผมเรามาจะดูผลลัพธ์ที่ออกมานะครับว่าจะเป็นไปตามที่เราหวังหรือเปล่านะครับไฟแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นไหมนะครับเราถอดสายชาร์จออกนะฮะแล้วก็ไปวัดที่แบตเตอรี่ดูนะครับผมว้าวมันใช้ได้ครับผมมันใช้ได้กลับขึ้นมา13โวลต์แล้วครับแล้วก็ผมจะต่อสายเช็คไฟนะครับผมว่ามีหรือเปล่านะครับเอาง่ายๆนะครับผมใช้หลอดไฟนะครับที่บ้านๆมากโอเคนะครับว่าลองเปิดเครื่องดูนะครับผมว่าโอเคหรือเปล่านะครับลองดูที่เป็นไฟ AC ใช้ได้ครับผมกลับมาใช้ได้แล้วเดี๋ยวจะวัดไฟนะฮะไฟ AC มา243โวลต์ครับผม USBUSB ทำงาน AC 12ไฟ12โวลต์นะผมซัพพลายตัวนี้เช็คโดยใช้ตัวนี้นะครับผมจีจุดบุหรี่ไฟโชว์สถานะมานะครับผมโอเคไฟ12โวลต์ออกมานะครับโอเคก็ถือว่าเราทำสำเร็จนะครับผมสำหรับตัวเจ้าโกซิโร่นี้นะครับผมสามารถคืนชีพมันได้โดยวิธีการง่ายๆนะครับผมที่ใครก็สามารถลองทำลองเช็คเบื้องต้นได้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับแล้วก็จะไปเทสกับอุปกรณ์ตัวอื่นลองดูโอเคครับสำหรับที่เรากระตุ้นแบตเตอรี่ไปนะครับผมทีนี้ผมจะมาเทสให้ดูว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างนะครับผมซึ่งตัวนี้มันมีทั้งช่องเอาท์เลทที่เป็น12โวลต์นะครับ USB นะครับผมแล้วก็ช่องเอาท์เลทที่เป็นไฟ AC กระแสสลับนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองกับไอ้ไฟ AC ก่อนนะครับผมซึ่งจะใช้งานก็มีปุ่มสวิตช์ตรงนี้นะครับผมกดคลิกนะครับจะขึ้นไฟสีเขียวนะครับเวลาเดินป่าที่สำคัญก็คือเนี่ยฮะที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับผมสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเราจะต่อผ่านตัวนี้เลยก็ได้นะครับผมนี่นะครับ
ือว่าช่องนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมช่องเสียบ USB ตรงนี้นะครับกดสวิตช์ตรงนี้เพื่อให้สั่งทำงานนะครับผมก็ได้เช่นกันครับแล้วก็อีกสำคัญอย่างหนึ่งก็คือที่ชาร์จแบตเตอรี่กล้องนะครับผมตัวนี้ก็เหมาะเช่นกันตัวช่องนี้รองรับโหลดได้สูงสุดก็คือ80วัตต์นะครับผมสูงสุดนะครับนี่นะครับสะดวกเหมาะสำหรับการเดินป่าเป็นอย่างยิ่งนะครับหรือว่าการตั้งแคมป์นะครับผมโอเคปลอดไฟนะช่อง outlet 12 โวลต์นะครับผมก็อย่างเช่นไอ้รูชาร์จที่เสียบกับรถนะครับผมนี่นะครับใช้ได้นะครับหรือบางคนอาจจะพก MacBook หรือว่า PC หรือว่าโน้ตบุ๊กไปด้วยนะครับผมอาจจะทำงานไปด้วยนะฮะแบตเตอรี่หมดทำไงนะครับคือถ้าอย่างนี้คือโอเวอร์โหลดนะผมสีแดงเนี้ยก็ให้ปิดแล้วเปิดใหม่นะรอสักครู่นะให้เครื่องรีเซ็ตก่อนนะครับรีเซ็ตไปได้นะเพราะว่าตัวนี้กำลังวัตต์อยู่ที่68วัตต์นะผมเดี๋ยวเราจะมาลองกับตัวสว่านนะฮะตัวนี้คือกินไฟสูงสุด450วัตต์นะผมเดี๋ยวจะมาเทสดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเสร็จไปแล้วนะครับเรายังไม่กดสวิตช์นะครับผมกดแค่นี้ครับผมตัดไปแล้วเรียบร้อยนะเพราะว่าตัวนี้ตัวโกซิโร่ตัวนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดแค่80วัตต์นะผมโอเคก็จบสำหรับการรีวิวนะครับวิธีการเช็คเบื้องต้นนะสำหรับโกซิโร่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็การใช้งานประจุการใช้งานนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับกดติดตาม Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ